ับช่วงศึกษาต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นโป่งขาวสรรพคุณของมันนั่นก็คือเปลือกนำมาต้มแก้โรคกระเพาะได้ใบเล็กสรรพคุณของมันนั่นก็คือเปลือกนำมาต้มรับประทานได้แก้โรคกระเพาะได้บ่อทะเลนำมาทำเป็นเชือกได้และเป็นยาเลือดลำต้นใช้ทำฟอร์นิเจอร์เมล็ดทานแก้ท้องร่วงโอ้ถึงจะทำประตูเจ็ดฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะนี่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลาตรงนี้จะเป็นน้ำทะเลครับนี่เอาเสือมานั่งคุยกันต้องขอเลือกใช่ไหมบริเวณนี้เป็นที่ปล่อยปลาเราไม่ต้องเงินใส่น้ำนะคะคือที่ให้บริการค่ะขอบคุณที่รับชมครับบายกดติดตามด้วยนะครับ